ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายเรื่องพระพุทธคุณบรรยายต่อไปตามเดิมแต่ในครั้งนี้จะได้บรรยายถึงพระพุทธนวาหรคุณบทที่8และบทที่9คือบทว่าพุทโธภควาขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงข้อความที่ได้บรรยายมาแล้วเกี่ยวกับพระพุทธคุณทุกบทในพระพุทธคุณทั้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะแสดงให้เห็นว่าแตกต่างกันอยู่เป็นพวกๆบางพวกก็แสดงถึงพระคุณของพระองค์เองหรือเนื่องกันกับพระองค์เองแต่บางพวกแสดงถึงพระคุณที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นแล้วก็มีอีกบางพวกที่กล่าวถึงอย่างเนื่องกันทั้งสองฝ่ายในการบรรยายครั้งแรกของพระพุทธคุณนั้นก็ได้พูดถึงบทว่าอรหังบทว่าสัมมาสัมพุทโธบทว่าวิชชาจรณะสัมปันโนและบทว่าสุขะโตแต่ละบทมีลักษณะแสดงพระคุณเกี่ยวกับพระองค์อย่างเต็มที่ในครั้งต่อมาได้พูดถึงพระคุณที่เรียกว่าโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิและสัทธาเทวมนุษย์สานัง เหล่านี้เกี่ยวกับสัตว์โลกคือพระคุณของพระองค์ที่เนื่องไปถึงสัตว์โลกส่วนในวันนี้จะได้พูดถึงบทว่าพุทโธและบทว่าภควาซึ่งเป็นบทที่ถูกนำมากล่าวขานกันมากที่สุดตามปกติก็เราจะเรียกพระพุทธองค์ด้วยบทว่าภความากกว่าบทอื่นจะถือว่าเป็นบทที่แสดงความเคารพอย่างยิ่งบทว่าพุทโธก็ยังนำมากล่าวถึงน้อยกว่าแต่รวมความแล้วก็สองบทนี้เป็นบทที่กล่าวถึงมากดังนั้นในวันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงบทพระคุณที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดนั่นเองลำดับนี้ก็จะได้กล่าวโดยบทว่าพุทโธคำว่าพุทโธนี่มีสองนัยยะคือเป็นชื่อธรรมดาสามัญที่ใช้เรียกพระองค์นี่ก็มีอยู่นัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็เป็นการแสดงพระคุณว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยพระคุณอย่างไรในความหมายของคำว่าพุทโธสำหรับบทที่ใช้เป็นคำชื่อหรือสามัญนามสำหรับเรียกพระองค์นั้นไม่ต้องวินิจฉัยอะไร
ส่วนบทที่แสดงพระคุณอันสูงสุดอยู่ในคำนี้นี่แหละเป็นบทที่จะต้องนำมาวินิจฉัยกันให้มากเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะทราบถึงพระคุณข้อนี้ในชั้นแรกก็ทราบคำนี้โดยพยัญชนะคือโดยคำพูดนั่นเองกันเสียก่อนคำว่าพุทธะโดยพยัญชนะท่านก็ตีความกันมากมายหลายอย่างในที่สุดยุติกันได้สักสามอย่างหรือสามนัยยะคือพุทธะแปลว่าผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้ตื่นจากหลับพุทธะแปลว่าผู้เบิกบาน ภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีความหมายอยู่ในตัวคำพูดนั้นๆ จะเป็นเพราะท่านบัญญัติกันขึ้น หรือว่ามันเป็นคำที่มีความหมายสำเร็จมาแล้วในตัวตั้งแต่มนุษย์รู้จักใช้พูดคำนั้นเดี๋ยวนี้เอาตามที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์ชั้นหลังๆซึ่งท่านชอบค้นคว้าประมวลความหมายแห่งคำนั้นๆกันอย่างเต็มที่หรือถ้าพูดอย่างสมัยนี้ก็เรียกว่าสุดเหวี่ยงนั่นในบางคัมภีร์ก็เลยเฟ้อหรือเกินไปก็มีส่วนที่เฟ้อหรือเกินอย่างนี้เราไม่เอามาวินิจฉัยกันมันไม่จำเป็นเป็นอันว่าจะวินิจฉัยคำว่าพุทธะนี่แต่เพียงสามนัยยะคือ 1. ผู้รู้ 2. ผู้ตื่นจากหลับ 3. ผู้เบิกบานแล้วก็ขยายความออกไปในทางที่เป็นคู่กันออกไปอีกสักตอนหนึ่งตัวอย่างเช่นผู้รู้ก็ขยายความออกไปถึงความหมายที่ว่าเป็นผู้สามารถสั่งสอนถ้าผู้ตื่นจากหลับก็ขยายความหมายออกไปถึงว่าท่านสามารถปลุกผู้อื่นให้ตื่นด้วยความหมายที่ว่าเป็นผู้เบิกบานขยายความหมายต่อไปว่าเป็นผู้สามารถจูงใจผู้ที่ได้พบเห็นให้สนใจหรือให้ทำตามขอให้สังเกตดูความหมายอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ในตัวหนังสือหรือคำพูดนั้นๆพระองค์เป็นผู้รู้เพราะเป็นผู้รู้จึงสามารถสอนเขาการความสามารถสอนเขามันแฝดกันอยู่กับผู้รู้นี่เป็นตัวอย่างท่านทั้งหลายก็จะต้องลองคิดดูเองบ้างว่ามีพระคุณอะไรที่แฝงอยู่ในคำพูดที่บัญญัติไว้ตรงๆความเป็นผู้รู้มันเป็นพระคุณส่วนพระองค์
แต่ความเป็นผู้สามารถสอนมันกลายเป็นพระคุณที่เกี่ยวไปถึงผู้อื่นพระคุณของพระพุทธองค์จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นคู่อย่างนี้เสมอไปความที่เป็นผู้ตื่น ก็มีความสามารถที่จะปลุกผู้อื่นให้ตื่น คนที่หลับอยู่ก็ไม่สามารถจะปลุกใครให้ตื่นได้นี่ผู้ตื่นอย่างพระพุทธเจ้านั่นก็เล็งถึงไอ้ความที่สามารถทำโลกนี้ทั้งโลกให้มันตื่นขึ้นมาความเป็นผู้ตื่นกับความสามารถในการปลุกจึงเนื่องอยู่ด้วยกันความเป็นผู้เบิกบานหมายถึงมีความสุขมีความแจ่มใสมีความน่าเลื่อมใสพอใครมองเห็นข้าวมันก็ครอบงำใจบุคคลนั้นทำบุคคลนั้นให้สนใจให้สมัครใจที่จะทำตามเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างที่เราทั้งหลายเป็นสาวกของพระองค์แล้วก็เรียกกันว่าเกิดในสุดท้ายภายหลังไม่มีโอกาสที่จะเห็นพระองค์โดยพระวรกายหรือโดยเนื้อหนังเราก็เห็นพระพุทธองค์ยังทรงอยู่โดยพระคุณที่คุณเหล่านี้ก็ไม่ใช่จะเห็นได้โดยง่ายต้องมีสติปัญญาพิจารณาต้องใช้สติปัญญาพิจารณาที่แยบคายและไม่น้อยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสมควรที่เราจะได้นำมาพิจารณาคือทำการศึกษาให้เข้าถึงพระคุณนั้นๆนี่ขอให้ท่านทั้งหลาย พยายาม ทำในใจโดยแยบคายเพื่อเข้าใจความหมายเหล่านี้ จนเราได้ซึมซาบในพระคุณถึงขนาดที่จะเป็นประโยชน์ได้จริงไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทเอาล่ะในชั้นนี้ก็จะได้แสดงถึงพระคุณโดยนัยยะที่หนึ่งของคำว่าพุทธะนั่นคือผู้รู้เท่าที่รู้กันโดยมากก็จะนึกถึงคำว่าตรัสรู้อริยสัจสี่รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์นั่นก็ถูกอย่างยิ่งแต่ว่าเราควรจะรู้อะไรกันให้มากไปกว่านั้นอีกสักหน่อยอาตมาก็จะรวบรวมเอามาแสดงให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับคำว่าแสดงโดยลำดับนี่มันก็มีความประสงค์เฉพาะแล้วก็อาจจะเฉพาะอาตมาที่เห็นว่าแสดงอย่างไรมันจึงจะเข้าใจง่ายโดยลำดับคำว่าผู้รู้ในข้อแรกนี่จะแสดงโดยหัวข้อว่าทรงฉลาดในเรื่องที่พ้นวิสัยโลก
อันเป็นเหตุให้ทรงแสวงหาสิ่งที่อยู่เหนือโลก ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีว่าพระพุทธองค์ทรงฉลาดในเรื่องที่มันนอกเหนือไปจากที่คนธรรมดาเขารู้สึกหรือคิดนึกกันคนธรรมดาก็คิดนึกรู้สึกวนเวียนกันอยู่แต่ในเรื่องโลกเรื่องวิสัยโลกเพราะว่าเขาไม่ฉลาดในการที่จะรู้ออกไปถึงเรื่องเนื้อวิสัยโลกแต่พระองค์ทรงฉลาดออกไปนอกวิสัยของโลกจึงทรงกระทำไปในลักษณะอย่างนั้นคือแสวงหาสิ่งเหนือโลกเช่นการออกผนวดไปเป็นนักบวชแสวงหาการตรัสรู้ถ้าไม่ฉลาดในเรื่องนี้ก็จะจมอยู่ในโลกครองบ้านครองเมืองเป็นในคนอยู่ในโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่เกิดขึ้นจึงควรจะถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานอันแรกที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกหรือให้แคบเข้ามาก็คือทำให้พระองค์สละโลกออกไปหาสิ่งที่เหนือโลกข้อนี้ทราบได้ตามพระบาลีจูละโคปาลสูตรมัชฌิมนิกายซึ่งมีใจความว่าภิกษุทั้งหลายเรานี่แหละเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูเป็นผู้ฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำพูดเหล่านี้ว่าพระองค์ตรัสว่าเป็นว่าทรงเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้และฉลาดในเรื่องโลกอื่นคือปรโลกคำว่าโลกอื่นหรือปรโลกนั่นคือมันตรงกันข้ามกับโลกนี้และไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าตายแล้วจึงจะไปสู่ปรโลกแม้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีทางที่จะรู้หรือเห็นหรือพบปรโลกคือความเป็นอยู่อย่างอื่นที่มันไม่เหมือนหรือตรงกันข้ามกับโลกนี้ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจว่าปรโลกนั่นเป็นแผ่นดินโลกอื่นแล้วไปถึงได้ต่อตายแล้วข้าวลงไปแล้วจึงจะไปถึงดังนี้แล้วขอให้คิดเสียใหม่ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระองค์ว่าเราอยู่ที่นี่ในโลกนี้ในแผ่นดินนี้แต่มีจิตใจอย่างอื่นซึ่งอิทธิพลของโลกนี้ครอบงำจิตใจไม่ได้นี่เรียกว่าโลกอื่นธรรมดาของมนุษย์รู้สึกกันอย่างไรถ้ามีความรู้สึกที่เป็นอย่างอื่นแปลกออกไปหรือตรงกันข้ามกับความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็เรียกว่าผู้นั้น
ข้าถึงโลกอื่นได้ทั้งนั้นพระองค์ทรงฉลาดในเรื่องของโลกอื่นอีกมากมายหลายสิบรูปแบบที่มันไม่เหมือนกับโลกนี้นี่เป็นต้นเหตุให้ทรงแสวงหาโลกอื่นที่ยิ่งขึ้นไปและเป็นเหตุให้รู้เรื่องที่อยู่เนื้อวิสัยโลกโดยประการทั้งปวงนี่ข้อหนึ่งและข้อที่ตรัสว่าเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะที่เป็นที่อยู่ของมารและต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารนี่ก็ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องต่อตายแล้วหรือเรื่องพบอื่นที่ไหนก็ยังไม่รู้ขอให้มองเห็นเข้าใจประจักษ์ชัดว่าในการหมุนเวียนแห่งจิตใจที่มีความคิดนึกไปตามอำนาจของกิเลสก็เรียกว่าวัฏฏะถ้ามีกิเลสก็เป็นเหตุให้ยึดถือว่าตัวว่าตนก็หมุนไปตามอำนาจของกิเลสมีการกระทำกรรมและรับผลแห่งกรรมเป็นต้นนั่นมันก็มีเรื่องทุกข์ร้อนทุกข์ร้อนนี่เรียกว่ามารทรงตรัสว่าวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารคือการไหลเวียนแห่งจิตใจของคนโง่คนเคล้าคนบุตุชนที่ไม่รู้อะไรเอาเสียเลยในความวนเวียนแห่งจิตใจนั่นมันมีมารคือสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ให้เดือดร้อนให้เสื่อมเสียให้ไม่มีค่าของความเป็นมนุษย์ที่ได้จัดสิ่งที่เป็นคู่ตรงกันข้ามว่าวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารหมายความว่าจิตที่ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสมีพฤติอันบริสุทธิ์ของจิตชนิดนี้ไม่มีกิเลสไม่มีกรรมไม่มีการรับผลกรรมก็ไม่มีอาการที่เรียกว่ามารคือทำให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้เรียกว่าวิวัฏฏะพระองค์ก็ทรงทราบคู่ถัดไปว่าเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูคือความตายให้ฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูก็คือไม่มีความตายที่ทรงทราบทั้งสองฝ่ายว่าถ้าโง่กันขนาดนี้แล้วความตายก็เกิดมีความหมายขึ้นมาครอบงำจิตใจทำให้มีความทุกข์อันเนื่องด้วยความตายเหมือนกับที่ทุกคนมันมีปัญหามีความทุกข์อยู่ที่ความตายโง่มากถึงขนาดที่ว่าต้องมีความทุกข์เพราะความตายโดยที่ความตายยังไม่มาถึงความตายก็เลยมีปัญหาคือทำให้สะดุ้งทำให้หวาดเสียวทำให้กลัวเราทุกคนมีความสะดุ้งหวาดเสียวมีความกลัวชนิดไหนก็ตามมันล้วนแต่มาจากความตายคือความกลัวตายจิตที่วนเวียนอยู่แต่ในรูปแบบอย่างนี้มันก็มีความกลัวตายท่วมทับอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบวิวัฏฏะคือเพิกถอนเองสภาพวนเวียนอยู่ด้วยอวิชชาอย่างนี้ออกไปเสียได้ก็เลยเป็นวิวัฏฏะคือไม่หมุนเวียนแล้วก็ไม่เป็นที่อยู่ของความหมายแห่งความตายเรียกง่ายๆว่าไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูที่จริงท่านก็ตรัสถึงเรื่องเดียวกันแต่ใช้คำพูดที่ต่างกัน
เราเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้และฉลาดในเรื่องของโลกอื่นโลกนี้มันก็โลกของคนบ้าบ้าบอบอของอุตุชนที่มีความทุกข์โลกอื่นก็ไม่มีอะไรมันต้องเป็นโลกของคนที่มีความรู้แล้วก็ไม่มีความทุกข์อย่างนี้คนมันไม่รู้จักไอ้โลกอื่นชนิดนั้นเอาโลกอื่นกันอย่างภาษาเด็กอมมือก็เป็นโลกอื่นชนิดที่ยังมีความทุกข์อยู่ผู้มีปัญญาเขาก็หัวเราะเยาะว่ามันจะเป็นโลกอื่นไปอย่างไรได้เมื่อมันยังมีความทุกข์และความตายถ้ามันจะเป็นโลกอื่นจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีความทุกข์หรือมีความตายเอาละเป็นอันว่าให้มีโลกกันหลายๆแบบแต่สรุปแล้วก็ขอให้สรุปว่าให้มันมีโลกชนิดที่เป็นไปกับด้วยความทุกข์และความตายให้มีสภาพที่เหนือความเป็นอย่างนั้นคือเหนือโลกสมมติเรียกว่าโลกที่ไม่มีความทุกข์และไม่มีความตายนี่พูดโดยภาษาคนธรรมดาก็ต้องพูดอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครต้องการก็พูดในภาษาคนธรรมดาว่ามีโลกโลกหนึ่งที่ไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นโลกถาวรนิรันดรเป็นต้นนี่ความตรัสรู้หรือความเป็นผู้รู้ของพระองค์ทรงทราบเรื่องที่เป็นของตรงกันข้ามมีความทุกข์มีความตายกับไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายที่ถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องนี้จนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรเชื่อและควรฟังควรฟังและควรเชื่อนั่นจะเป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกที่ทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรเชื่อหรือควรฟังกันหรือเปล่า ขอให้ไปคิดดูเองเถิดเมื่อพระองค์ได้ตรัสใจความอย่างที่ได้กล่าวแล้วนั่นก็ได้ตรัสคำประพันธ์ที่เรียกกันว่าคาถาต่อไปอีกว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตรู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศชัดไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตได้เปิดไว้โล่งแล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงถิ่นอันเกษมนั้นกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสร็จแล้วกำจัดเสร็จแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุกไปด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิดพระพุทธภาษิตนี้ตรัสยืนยันว่ามันมีโลกที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายที่พระองค์ได้ทรงทราบแล้วก็เปิดเผยให้คนอื่นทราบตรัสโดยสำนวนโวหารว่าประตูเมืองที่ไม่มีความตายนั่นตถาคตเปิดไว้โล่งแล้วให้สัตว์ทั้งหลายเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็คิดดูเถอะว่ามันมีใครสักกี่คนที่เห็นว่าประตูนั่นมันอยู่ที่ไหนมันเปิดโล่งอยู่อย่างไรที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตรัสว่ากระแสแห่งมารผู้มีบาป
ก็หมายความว่าลู่ทางหรือแนวทางที่จะไปสู่อำนาจแห่งมารพระองค์ก็ช่วยปิดกั้นไว้แล้วคือสอนให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรได้ทรงกระทำโดยพระองค์เองให้เป็นตัวอย่างว่าปิดกั้นกระแสแห่งมารได้แล้วนี่แสดงว่าเมื่อทรงเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้สามารถสั่งสอนเมื่อเป็นผู้ตื่นก็เป็นผู้สามารถปลุกเมื่อเป็นผู้เบิกบานก็สามารถจูงใจให้คนสมัครใจที่จะเดินตามแล้วที่เราน่าจะนึกกันให้มากเป็นพิเศษก็คือพระพุทธดำรัสมากมายหลายสิบแห่งที่ตรัสไว้ในลักษณะเหมือนกับวิงวอนอ้อนวอนให้พวกเราทำความเกษมหรือปลอดภัยให้แก่ตัวเองนี่คือพระคุณของพระองค์อันใหญ่หลวงที่คนไม่มองเห็นไม่ยอมรับไม่รับรู้เพราะว่ามันเป็นสัตว์อกตัญญูมันไม่เคยได้ยินและไม่เคยสนองพระพุทธดำรัสข้อนี้ที่มีอยู่ทั่วๆไปและในสูตรนี้ก็มีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากไปด้วยปราโมทย์ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเธอใครบ้างกี่คนทั้งที่เป็นพระเป็นเนนทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาได้มากไปได้ปราโมทในธรรมนี้ไปปรารถนาความเกษมจากโยคะมันมีแต่จะมุดหัวจมลงไปในโลกจึงไม่เคยทราบถึงพระคุณของพระองค์ก็ไม่ต้องพูดถึงความกตัญญูกตเวทีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจะมานำเอาพระบาลีนี้มาแสดงเพื่อทราบว่าคำว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้นั้นรู้อะไรข้อแรกคือรู้อย่างนี้รู้ว่ามันมีเรื่องที่อยู่เหนือวิสัยโลกไม่ต้องมีความทุกข์อย่างโลกโลกจงแสวงหากันเถิด ดังที่พระองค์ทรงแสวงแล้วและพบแล้วและทรงนำมาแสดงไว้ให้ปรากฏอยู่คิดตัวอย่างต่อไปของความเป็นผู้รู้ก็คือความทรงทราบทิฏฐิผิดคือความที่ทรงทราบมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทิฏฐิ62ว่านี่มันเป็นเครื่องกักขังสัตว์อาตมากำลังพูดถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทราบพวกที่สองคือสิ่งที่เป็นเครื่องกักขังสัตว์ได้แก่มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายและประมวลอยู่ในทิฏฐิ62ท่านทั้งหลายจะต้องไปหาเรื่องราวของทิฏฐิ62อย่างที่แสดงไว้ในพรหมชาลสูตรเนี่ยมาศึกษาแล้วก็จะทราบได้ว่าพระองค์ทรงทราบมิจฉาทิฏฐิ62นี่อย่างครบถ้วนครบถ้วนหมายความว่าไอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในรูปแบบต่างๆกันแล้วก็ไม่นอกไปออกไปจาก62นี้ที่นี่ใครมีทิฏฐิที่ผิดอย่างไรทิฏฐินั่นก็ขังคนนั้นไว้ในอวนในแหของทิฏฐินั่นมันติดอยู่ที่นั่นถ้าไม่รู้จักทิฏฐิเหล่านั้นแล้วมันก็ออกไปไม่ได้
คือมันจะออกมาจากกองทุกข์ไม่ได้การทรงทราบทิฏฐิ62นี่ก็คงจะได้ทรงทราบมาเรื่อยๆคือได้ศึกษาลัทธิอื่นมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ออกผนวดกว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเวลานานถึง6ปีและเมื่อตรัสรู้ในวันตรัสรู้นั้นก็ทราบแจ่มแจ้งกระจ่างทั่วถึงกันหมดจนรู้ว่าการสัมผัสทางจิตใจได้ทำให้เกิดทิฏฐิต่างๆกันขึ้นมาผูกพันจิตของสัตว์ไว้ในความคิดผิดเป็นประเภทไปเช่นประเภทว่าเที่ยงหรือเที่ยงทุกอย่างหรือเที่ยงแต่บางอย่างว่ามีที่สุดว่าไม่มีที่สุดว่ามีที่สุดแต่บางอย่างไม่มีที่สุดบางอย่างว่าเป็นอัตตาที่มีรูปอัตตาที่ไม่มีรูปเป็นอัตตาที่มีที่สุดอัตตาที่ไม่มีที่สุดอัตตาเหมือนกันอัตตาต่างกันอัตตามีสุขอัตตามีทุกข์กระทั่งว่าขาดศูนย์ไม่มีตัวตนกระทั่งหลงเอากามารมณ์เป็นนิพพานหรือเอาความสุขที่เกิดแต่ฌานหรือสมาธิว่าเป็นนิพพานนี่เมื่อกล่าวกันให้หมดก็ต้องกล่าวอย่างนี้ว่ามันมีมากอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทำให้สัตว์ติดอยู่ในกองทุกข์พระองค์ทรงทราบทิฏฐิผิดเหล่านี้ทุกรูปแบบจึงได้พระนามว่าเป็นผู้รู้แล้วก็รู้มิจฉาทิฏฐิว่ามีอยู่อย่างไรเราจะไม่พูดกันแต่เพียงว่ารู้อริยสัจเดี๋ยวนี้มารู้ส่วนที่มันผิดซึ่งเป็นการกักขังสัตว์ไว้ในความผิดก็ทรงทราบการทรงทราบไอ้มิจฉาทิฏฐินี่ก็เรียกว่าผู้รู้ทีนี้ตัวอย่างต่อไปก็จะมาเข้ารูปของเรื่องที่รู้กันอยู่โดยมากว่าพระองค์ทรงทราบส่วนสุดและมัชฌิมาปฏิปทา ข้อนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนามีกล่าวไว้ในบาลีมากแห่งที่เรารู้จักกันมากก็คือบาลีธรรมจักขปวัตตนสูตรแต่พระบาลีอื่นที่ชัดเจนละเอียดออกกว่านั้นก็ยังมีอีกมากก็ให้สนใจทรงทราบส่วนสุดหมายความว่าสุดเวียงจะที่เขาเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงอะไรก็ตามมันไปสุดเวียงไม่อยู่ตรงกลางนี่คือกามสุกัณฑิกานุโยกกับอัตตกิลมัฏฐานุโยกอย่างหนึ่งมันทำให้ลำบากเหมือนกับนอนอยู่ในกองไฟอย่างหนึ่งไม่ทำให้เปียกชุ่มอยู่ในกองกามก็เลยเรียกว่าสุดเวียงที่อยากจะไปหาสุดเวียงทั้งสองอย่างนั้นก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำใดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วได้เห็นแจ้งก็ทำให้เป็นดวงตาแล้วก็ทำให้เป็นญาณแล้วเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานธรรมนั้นไม่เป็นทุกข์ไม่ทำความคับแค้นไม่ทำความแห้งผากแห่งใจไม่เผาลนแต่เป็นสัมมาปฏิปทา
พราะเหตุนั้นธรรมนั้นชื่อว่าไม่เป็นข้าศึกก็คำที่ตถาคตกล่าวแล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นหมายถึงอะไรเล่าหมายถึงอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิที่ทุกคนได้ยินได้ฟังจนจำได้และท่องได้แต่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ากลางอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็ควรจะศึกษาต่อไปให้เข้าใจสิ่งสำคัญที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ทำไมจึงว่าสำคัญที่สุดก็ตอบได้ง่ายๆว่าเพราะเป็นเหตุให้เดินถูกทางเดี๋ยวนี้มันเดินผิดทางอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักทำใจให้ตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินผิดทางอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเปียกแฉะอยู่ในกามเดี๋ยวไหม้อยู่ในกองไฟพระองค์ทรงทราบส่วนสุดเวียงซ้ายขวาแล้วก็ทรงทราบมัชฌิมาปฏิปทาที่อยู่ตรงกลางทรงยืนยันว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นการตรัสรู้ของพระองค์เองทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ทรงทราบอริยสัจ4นี่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายอะไรนักเอามากล่าวอีกทีหนึ่งก็ว่าเป็นสิ่งที่ทรงทราบในฐานะเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับสัตว์โลกทั้งหลายคือให้ทราบกันว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความไม่มีทุกข์เลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทางปฏิบัติไปถึงความไม่มีทุกข์เลยนั่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ข้อที่พระองค์ทรงทราบสิ่งเหล่านี้ก็ยืนยันไว้ที่มากมายหลายแห่งเมื่อมีจักษุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วในเรื่องนี้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์และถ้ายังไม่แจ่มแจ้งในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปฏิญญาณก็ยังไม่ปฏิญญาณพระองค์ว่าเป็นผู้รู้ชนิดที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะนี่สรุปความว่าทรงทราบอริยสัจในส่วนพระองค์เองก็ทรงทราบถึงว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้ความทุกข์นี้ควรรู้แล้วก็รู้แล้วเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ควรละเสียและก็ได้ละแล้วความดับแห่งทุกข์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับแห่งทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแล้วก็ได้ทำให้แจ้งแล้วทางถึงความดับทุกข์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทางนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นมาแล้วก็ได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วนี่ส่วนพระองค์เองทรงยืนยันอย่างนี้คือตรัสรู้อริยสัจ4โดยความหมายอย่างนี้ที่ก็เหลืออยู่แต่สาวกทั้งหลายที่จะเดินตามพระองค์พยายามทำให้มีความรู้ในลักษณะอย่างเดียวกันหากแต่ว่าไม่ใช่รู้เองเพียงรู้ตามพระพุทธองค์นี่ก็เรียกว่าทรงทราบอริยสัจซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนามีค่าสูงสุดสำหรับสัตว์โลกทีนี้เรื่องที่ทรงทราบต่อไปก็มันยังมีอีกมากจะยกมาเป็นตัวอย่างสักสองสามอย่างว่าทรงทราบพรามนสัจจะฟังดูก็แปลกว่าสัจจะของพวกพรามณ์
พวกตรงกันข้ามเขารู้เรื่องสิ่งเดียวกันกับที่พระองค์ทรงทราบแต่ในความหมายที่ต่างกัน ฝ่ายตรงข้ามเขารู้อะไรแล้วก็รู้สำหรับที่จะยกขึ้นมาเป็นเครื่องโอ้อวดว่ารู้และเป็นเหตุให้เกิดความถือตัวถือตนว่าดีกว่าเลวกว่าหรือเสมอกันส่วนพระองค์ไม่ทรงทราบเพื่ออวดความรู้อย่างนั้นนั้นจึงมีการตรัสถึงสิ่งที่เรียกว่าพราหมณสัจจะแล้วก็ตรัสแก่พวกปริพาชกทั้งหลายหรือลัทธิอื่นเป็นทํานองท้าทายอยู่ในตัวข้อความนี้มีในบาลีอังคุตตรนิกายตรัสแก่พวกปริพาชกว่าดูก่อนปริพาชกทั้งหลายพราหมณสัจจะสี่อย่างนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ทราบทั่วกันพราหมณสัจจะสี่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนปริพาชกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้พราหมณ์ได้พูดกันอย่างนี้ว่าสัตว์โลกทั้งปวงไม่ควรฆ่าพวกพราหมณ์ที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตว์ไม่ใช่กล่าวมุสาไอ้พราหมณ์นั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตว์นั้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเป็นต้นเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นท่านรู้ความจริงนั้นโดยปัญญายิ่งแล้วก็ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูสงสารสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเองใจความของเรื่องนี้ก็มีอยู่แต่เพียงว่าเมื่อรู้สัจจะอันประเสริฐว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าอย่างนี้แล้วก็ไม่สำคัญตัวว่าดีว่าตัวดีดีกว่าคนอื่นเป็นต้นรู้พราหมณสัจจะนั้นก็เพื่อปฏิบัติให้เกิดความเอ็นดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเองถ้าท่านไม่เข้าใจก็จะสรุปความให้สั้นอีกทีหนึ่งว่าการรู้นั่นรู้เพียงเพื่อปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นไม่ใช่รู้เพื่อว่าเราจะเป็นคนดีกว่าผู้อื่นว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เพราะเหตุนี้หรือว่าเราดีกว่าเขาเพราะเหตุนี้เป็นต้นโดยหัวข้อก็มีอยู่4หัวข้อข้อที่1รู้ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่านี่ก็อย่างหนึ่งข้อที่สองว่ากามทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันแปรปรวนเป็นธรรมดานี่ก็รู้เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดความหน่ายในกามความคลายกำหนัดในกามเพื่อดับกามทั้งหลายเสียเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อจะอวดว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เพราะเหตุนี้ในข้อที่สามถัดไปก็ว่าพบทุกพบไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันแปรปรวนเป็นธรรมดานี่เนื้อขึ้นไปจากกามเป็นความหมายที่กว้างกว่าก็รู้ว่าพบนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันแปรปรวนเป็นธรรมดารู้ความจริงข้อนี้เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติสำหรับจะหน่ายในพบคลายกำหนัดในพบ
เพื่อดับภพเสียเท่านั้นไม่ใช่เพื่อว่ารู้แล้วมีความทะนงตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเหมือนที่เป็นกันโดยมากข้อที่4ข้อสุดท้ายนั้นมีหัวข้อว่าเราไม่เป็นที่กังวลแก่สิ่งใดๆแก่ใครๆและความกังวลของเราในสิ่งไหนๆในใครๆก็ไม่มีรู้การรู้พราหมณสัจจะข้อนี้ก็เพื่อว่าจะปฏิบัติเพื่อทำลายความกังวลโดยประการทั้งปวงเสียไม่ใช่ผู้รู้แล้วจะได้คุยโวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาทำนองนี้เป็นต้นนี่มันมีความหมายซ่อนอยู่อย่างหนึ่งว่าความรู้หรือความเป็นผู้รู้ของพระองค์นั้นไม่ใช่เพื่อจะอวดใครว่าเราเป็นผู้รู้แต่ว่ารู้นี้ก็เพื่อจะทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามความจริงต่างๆตามที่รู้นั้นท่านทั้งหลายควรจะเอาไปคิดนึกให้ดีเดี๋ยวจะมีความประมาทที่หลอกลวงตัวเองว่าเราก็กำลังทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้กำลังทำอยู่อย่างนี้เรารู้อะไรก็รู้เพื่อหากินนี่ข้อแรกรู้อะไรก็รู้เพื่อหากินรู้ธรรมะก็เอาไปขายกินไม่ใช่รู้เพื่อปฏิบัติเนี่ยให้มันสำเร็จประโยชน์ตามนั้นนั้นเรื่องรู้อย่างโลกก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าแม้แต่รู้ธรรมะมันก็ไม่ได้รู้เพื่อปฏิบัติให้สำเร็จตามนั้นแล้วพอรู้อะไรสักหน่อยก็คุยโว้ว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นครูบาอาจารย์อยากให้ใครเขาเรียกว่าอาจารย์มันเป็นโรคบ้าอาจารย์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะมันไม่มีความรู้ข้อนี้เราควรจะรู้กันเสียทีนี่ตัวอย่างต่อไปอีกเกี่ยวกับความเป็นผู้รู้ก็มีหัวข้อว่าทรงทราบพรหมโลกข้อนี้ท่านต้องทราบถึงคำว่าพรหมโลกนั่นคืออะไรโดยสรุปแล้วก็จะต้องทราบว่าในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลนั่นความรู้มันไปสิ้นสุดตายด้านลงเพียงแค่รูปพรหมโลกอย่างรูปประพรมสี่ชนิดอย่างอรูปประพรมสี่ชนิดเขาเรียกว่าเรื่องพรหมโลกความรู้มันไปสุดเสียเพียงเท่านั้นไม่รู้เรื่องที่เนื้อไปกว่านั้นแล้วทีนี้มันยังน่าหัวมากไปกว่านั้นก็ตัวมันรู้แต่คำพูดมันไม่ได้รู้จริงก็มันรู้ตามที่บอกต่อๆกันมาว่าพรหมโลกเป็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นโลกตามธรรมดาอย่างมนุษย์โลกที่เราเห็นกันอยู่ไม่รู้ความหมายของคำว่าพรหมโลกอันแท้จริงไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงพรหมโลกนั้นเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อพระองค์ได้ประทับอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าบ้านมณสากตคามได้สนทนากับคนหนุ่มที่เป็นพราหมณ์คนหนึ่งถึงเรื่องพรหมโลกแล้วก็ตรัสว่าดูกรวาเสถะบุรุษที่เกิดแล้วเจริญแล้วในบ้านมณสากตคามนี้เมื่อถูกถามถึงหนทางของบ้านมณสากตคามบางคราวก็ยังอึกอักตอบช้าตอบไม่ได้ตอบไม่รู้เรื่อง
อย่างนี้ก็ยังมีส่วนเราเมื่อใครถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเครื่องให้ถึงพรหมโลกเราก็ไม่มีการอึกอักหรือตอบไม่ได้เรื่องเช่นนั้นเพราะว่าเรารู้จักพรหมรู้จักพรหมโลกรู้จักปฏิปทาทางปฏิบัติให้เข้าถึงพรหมโลก ข้อนี้มันมีใจความอย่างนี้ว่าเราอยู่กันที่ชัยยาบางทีมีการถามกันถึงเรื่องถนนหนทางไปมาในชัยยานี่ก็ยังตอบไม่ถูกตอบผิดถูกหรือตอบไม่ได้เลยก็มีแล้วจะไปตอบหนทางไปพรหมโลกได้อย่างไรคำตรัสของพระองค์มีความหมายอย่างนี้ว่าอย่าพูดกันถึงเรื่องบ้านนี้เมืองนี้เลยแม้แต่เรื่องของพรหมของพรหมโลกและทางให้ถึงพรหมโลกเราก็ตอบได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถูกต้องครบถ้วนและบริบูรณ์ทีนี้เมื่อพราหมณ์หนุ่มคนนั้นเขาถามว่าไอ้ทางไปพรหมโลกนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็ตรัสปฏิปทาให้ถึงพรหมโลกของโดยยกตัวอย่างกุลบุตรออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ทำสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นให้เกิดขึ้นเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศโดยรอบก็ตามมีจิตเป็นสมาธิประกอบไปด้วยกรุณาแผ่ไปทุกทิศมีจิตเป็นสมาธิประกอบไปด้วยมุทิตาแผ่ไปทุกทิศมีจิตประกอบไปด้วยสมาธิที่ประกอบด้วยเบขาแผ่ไปทุกทิศอันนี้เป็นปฏิปทาให้เข้าถึงพรหมโลก ใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทราบทรงนำมาสอนและทรงนำมาปะทะกันข้าวกับลัทธิที่เขาเชื่อเขาพูดเขาสอนกันอยู่ก่อนในที่สุดพิสูจน์ว่าที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั่นมันจริงกว่าถูกกว่าหรือมันปฏิบัติได้จริงๆกว่าอย่างนี้เป็นต้นก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบถึงขนาดนี้เป็นการเพียงแต่บอกต่อๆกันมาเป็นต้นแง่ที่จะต้องสังเกตดูก็คือว่าการตรัสรู้หรือความรู้ของพระองค์นั้นมันแยกตัวออกมาจากการรู้กันแต่สักว่าบอกต่อๆกันมาหรือทำตามๆกันมาอย่างที่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ได้เข้าถึงตัวจริงไม่ได้ปฏิบัติได้จริงนั่นของเก่าที่เขามีอยู่มันไม่ถึงที่สุดหรือมันไม่จริงถึงที่สุดพระองค์ก็ทรงทราบในส่วนที่ให้มันจริงถึงที่สุดจึงได้นามว่าเป็นผู้รู้ให้ตัวอย่างสุดท้ายก็คือพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าพระองค์ทรงทราบคติทั้งห้าและนิพพานคตินี่แปลว่าหนทางทั้งห้าและนิพพานนั้นมันคือปลายทางพระองค์ทรงทราบทิศทางต่างๆ
แล้วก็ทรงทราบปลายทางดูก่อนสารีบุตรเหล่านี้เป็นคติ5อย่างคือนรกเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาดูก่อนสารีบุตรเรารู้จักนรกรู้จักทางไปสู่นรกรู้จักข้อปฏิบัติที่ทำบุคคลให้ไปสู่นรกรู้จักบุคคลที่ปฏิบัติแล้วไปสู่นรกอย่างนี้เป็นต้นเรื่องเดรัจฉานก็อย่างเดียวกันเรื่องเปรตวิสัยก็อย่างเดียวกันเรื่องมนุษย์ก็คล้ายกันคือว่ารู้จักมนุษย์รู้จักทางไปสู่มนุษย์โลกรู้จักข้อปฏิบัติที่ทำให้ไปสู่มนุษย์โลกรู้จักบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างใดถ้าจึงไปเกิดหรือเข้าถึงซึ่งมนุษย์โลกเรื่องเทพก็เป็นอย่างนี้ที่นี่ข้อสุดท้ายก็คือนิพพานเรารู้จักนิพพานรู้จักทางไปนิพพานรู้จักข้อปฏิบัติที่ทำบุคคลให้ถึงนิพพานรู้จักตัวบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วอย่างไรจึงทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งเอโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนายธรรมอันตนเห็นแล้วและเข้าถึงอยู่เนี่ยสังเกตด้วยดีว่าในเรื่องของพระนิพพานนี่ไม่มีคำว่าตายแล้วจึงไปถึงนิพพานแต่ส่วนในเรื่องของนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทพนั้นมีคำว่าหลังจากการตายเพราะการทำลายแห่งกายแล้วก็เข้าถึงที่นั้นนั้นไอ้ที่มันตายแล้วไปถึงก็เรียกว่าคติที่ไม่ต้องตายแล้วถึงก็เรียกว่านิพพานถ้ามันยังมีอวิชชาหลงไหลอยู่มันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนไปที่นั่นมาที่นี่รู้สึกว่าเกิดรู้สึกว่าแก่รู้สึกว่าตายตายแล้วก็เกิดอีกส่วนนิพพานนั่นมันหมดเรื่องที่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจึงเอามาจัดไว้ในที่เดียวกันว่าทรงทราบคติ5คือนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์และเทพและนิพพานเป็นสิ่งสุดท้ายถ้าพูดกันอย่างโวหารธรรมดาสามัญก็รู้จักที่มาที่ไปทุกแบบทุกรูปแบบด้วยความโง่ด้วยความหลงด้วยอวิชชาคิดว่ามีตัวกูแล้วก็ไปอย่างนั้นแล้วก็ไปอย่างนี้คือว่าเกิดอย่างนั้นตายอย่างนี้แล้วไปเกิดอย่างนู้นนี่เรียกว่าคติเครื่องไปด้วยความโง่อันสุดท้ายคือนิพพานไม่มีอวิชชาแล้วก็ไม่ต้องไปสรุปให้สั้นอีกทีก็ว่าทรงทราบเรื่องที่มันยังเป็นการไปด้วยความโง่และเรื่องที่ไม่ต้องไปเพราะมันหมดโง่การตรัสรู้ของพระองค์เป็นอย่างนี้จึงได้ทรงพระนามว่าผู้รู้หรือพุทโธถ้าจะให้อาตมายกตัวอย่างรูปแบบอย่างนี้มาพูดกันก็พูดกันได้ทั้งปีเดี๋ยวนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างพอเป็นตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าที่เรียกกันว่าเป็นผู้รู้นั้นเป็นอย่างไรเราจะได้รู้จักพระพุทธองค์จริงยิ่งขึ้นตรงยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให้เอาไปพิจารณาอย่าสักแต่ว่าท่องพุทโธพุทโธบางคนเก่งถึงขนาดว่าเข้าพุทออกโธเข้าพุทออกโธอย่างนี้ก็มีมันก็ยังไม่มีทางที่จะรู้จักพุทโธงั้นว่าจะมาศึกษาเรื่องอย่างนี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งที่เรื่องเกี่ยวกับผู้รู้พุทโธในความหมายผู้รู้นั่น
ก็จะต้องนึกถึงคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าสัพพัญญูคำนี้ก็คุ้นหูคนทั่วๆไปสัพพัญญูแปลว่ารู้ทุกอย่าง จนเกณฑ์ให้พระพุทธเจ้ารู้ไปเสียทุกอย่างครั้งหนึ่งเป็นโมโหกันขึ้นมาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเอาพระพุทธเจ้ามาให้ทรงขับรถยนต์เดี๋ยวนี้ขับได้ไหมพวกหนึ่งก็เถียงว่าขับได้เพราะท่านรู้ทุกอย่างพวกหนึ่งก็เถียงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสัพพัญญูไม่ได้รวมอยู่ในเรื่องมาขับรถยนต์ได้หรือพูดแยกพูดฝรั่งอะไรได้ท่านทรงทราบทุกอย่างที่ควรจะทราบสำหรับพระพุทธเจ้านั้นเราจะต้องรู้กันเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าต้องทราบอะไรในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ละท่านเป็นรู้หมดแน่แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกันก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ให้ท่านรู้ท่านทราบ นั้นเราจึงถือความหมายคำว่าสัพพัญญูรู้ทุกอย่างนั่นคือทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าจะต้องทรงทราบ แล้วมีปัญหาต่อไปอีกว่าทรงทราบเนี่ยทรงทราบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับทุกลมหายใจเข้าออกหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งก็มีคำตรัสของพระองค์เองคือตรัสว่าดูก่อนวัชชะคนเหล่าใดที่กล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นสัพพทัสสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาและปฏิญญาความรู้ความเห็นทั่วทุกเวลาไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเที่ยวไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีความรู้ความเห็นนั้นย่อมปรากฏแก่เราต่อเนื่องกันอยู่เสมอดังนี้แล้วชนพวกนั้นไม่ได้กล่าวตรงตามที่เรากล่าวแต่เขากล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่จริงไม่เป็นจริงคือพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงยืนยันว่าสัพพัญญูทุกอิริยาบถทั้งหลับทั้งตื่น แล้วก็ตรัสว่าเมื่อต้องการจะน้อมจิตไปเพื่อญาณใดเพื่อรู้เรื่องใดนั่นก็น้อมจิตไปเพื่อญาณนั้นแล้วก็รู้แจ้งตามที่ควรจะรู้เกี่ยวกับญาณนั้นๆจนกระทั่งอาสวัคคายานนี่ก็เป็นส่วนที่ควรจะทราบไว้เกี่ยวกับสัพพัญญูว่าไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องตลอดถึงเรื่องที่ไม่จะเป็นจะต้องรู้แต่ความรู้นั้นไม่ใช่มารู้อยู่ทุกอิริยาบถหรือทุกลมหายใจเข้าออกหากแต่ว่าเมื่อต้องการจะรู้สิ่งไรก็เกิดความรู้ขึ้นมาโดยไม่ติดขัดนี่เป็นคำอธิบายเรื่องความเป็นผู้รู้ของพระองค์เอาละความเป็นผู้รู้เนี่ยเท่าที่กล่าวมานี้ก็มากพอที่จะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ทีนี้ก็มาถึงนัยยะที่สองความเป็นผู้ตื่นคือตื่นจากหลับตื่นจากกิเลสนิสสาภาษาพระอาจารย์ท่านหลังท่านก็พูดไว้ไพเราะเรียกว่ากิเลสนิทราหลับด้วยอำนาจแห่งกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิสสาไม่มีการหลับควรจะตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าพระองค์ตื่นจากกิเลสนิทรานี่
ตื่นเฉพาะเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าเริ่มตื่นมาตั้งแต่ครั้งไหนถ้าเราอ่านดูพระบาลีแล้วทำให้เข้าใจว่าท่านเริ่มตื่นหรือเริ่มตื่นน้อยๆมาตั้งแต่จะออกบวชนะข้อความนี้ก็สัตว์ไว้ปรากฏอยู่ในมาคันธิยสูตรมีใจความว่าดูก่อนมาคันธิยะปราสาทของเรานั่นมีแล้ว3แห่งปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่สำหรับฤดูร้อนมาคันธิยะเราให้บำเรอตนอยู่ด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนณปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝน4เดือนไม่ลงไปจากปราสาททุกคนมาคันธิยะขั้นล่วงไปถึงสมัยอื่นเรามามองเห็นเหตุเป็นที่บังเกิดและความตั้งอยู่ไม่ได้และความอร่อยและโทษอันต่ำทรามและอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งกามทั้งหลายตามที่เป็นจริงจึงละความอยากในกามเสียบรรเทาความเดือดร้อนเพราะกามปราศจากความกระหายในกามเมื่อมีจิตสงบในภายในเรานั่นเห็นสัตว์เหล่าอื่นยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกตัณหาในกามเคี้ยวกินอยู่ถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาอยู่แต่เขาก็ยังคืนเสพกามเรามิได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในการเสพกามข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดมาคันธิยะเพราะว่าคนเราถึงแม้จะยินดีด้วยความยินดีที่ปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลแล้วก็ยังจัดว่าเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นคืนเสพกามอีกเลย ข้อความตอนนี้มีใจความว่า พระองค์รู้สึกว่าแม้ปราศจากความยินดีที่มาจากความปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลก็ยังจัดว่ายังเลวทรามอยู่พูดตรงๆว่าแม้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานไม่เกี่ยวกับกามมันก็ยังมีตัวตนสำหรับเป็นตัวกูของกูอยู่คือยังเลวอยู่แล้วทำไมจะไปยุ่งด้วยสิ่งที่เรียกว่ากามซึ่งเลวกว่านั้นมากความรู้สึกอันนี้ได้เริ่มก่อขึ้นมาในจิตใจตั้งแต่จะออกผนวดเริ่มออกผนวดไปค้นคว้าหาหนทางจนได้พบหนทางก็ขึ้นอยู่เนื้อไอ้สิ่งซึ่งเป็นวัฏฏะหรือเป็นพบเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างนี้ก็เรียกว่าตื่นจากกิเลสสนิทราอย่างยิ่งไอ้กิเลสสนิทราอย่างเลวมันก็คือไอ้ปุถุชนที่จมกามมันจมอยู่ในกามนั่นน่ะคือกิเลสสนิทราอย่างเลวที่สุดแล้วสูงขึ้นมามันไปจมอยู่ในความสุขที่เกิดจากรูปฌานมันก็ยังเลวอยู่นั่นแหละแล้วสูงขึ้นไปอีกมันไปจมอยู่ในความสุขที่เกิดจากอรูปฌานมันก็ยังเป็นกิเลสสนิทราอยู่นั่นแหละมันยังหลับอยู่นั่นแหละนี่พระองค์ทรงตื่นแล้วจากกิเลสสนิทรานี่การตื่นจากกิเลสสนิทรานี่ควรจะทราบต่อไปหน่อยว่าพระองค์ตื่นเป็นคนแรกทรงตื่นเป็นคนแรกขอให้ช่วยจำกันไว้อย่างยิ่งสำหรับพระบาลีที่พระองค์ตรัสว่าตถาคตเป็นลูกไก่ตัวแรกที่ทำลายกระเปาะฟองแห่งอวิชชาออกมาได้
คือว่าสัตว์ทั้งปวงอยู่ในเปลือกหุ้มของอวิชชาเหมือนลูกไก่อยู่ในฟองไข่นี่ลูกไก่ตัวใดถีบทำลายกระเพาะฟองอวิชชาออกมาก่อนนั่นเป็นลูกไก่ตัวพี่พระองค์เป็นลูกไก่ตัวพี่ก็คือตื่นจากกิเลสสนิทราก่อนใครๆในโลกนับตั้งแต่ว่าอยากจะออกจากโลกเป็นเนกขัมมะแล้วก็ออกมาปฏิบัติดำเนินมาเป็นลำดับลำดับจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือกิริยาการที่เรียกว่าตื่นจากกิเลสสนิทราความหมายหรือคำอธิบายคำว่าผู้ตื่นก็มีอยู่อย่างนี้ที่นัยยะที่สามเป็นผู้เบิกบานเบิกบานนี่ก็มีความหมายอย่างภาษาไทยธรรมดาเช่นดอกไม้บานถ้าดอกไม้บานเราก็เล็งถึงความงดงามความสดใสความที่มีความสุขหรือความถึงที่สุดของความเจริญความก้าวหน้าพระองค์ทรงเบิกบานด้วยความรู้แจ้งอย่างที่ได้พูดมาแล้วในนัยยะที่หนึ่งคือความเป็นผู้รู้ไอ้ความรู้แจ้งนั่นเองทำให้พระองค์เบิกบานที่ความรู้แจ้งนั้นทำให้หมดกิเลสในความหมดกิเลสนั้นก็ทำให้พระองค์เบิกบานท่านลองทำความรู้สึกไปตามคำพูดเหล่านี้เพราะรู้แล้วก็เบิกบานแล้วหมดกิเลสแล้วก็เบิกบานแล้วก็มีความพอประทัยว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แจ้งแล้วเนี่ยว่าไอ้ความรู้อย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่าความรู้นี้มิได้มีอีกแล้วนี่ก็คือความเบิกบานยืมความหมายของคำว่าเบิกบานมาใช้คำตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่คือมีคำตรัสในอังคุตตนิกายจตุกนิบาตกับพราหมณ์คนหนึ่งว่าดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนบัวอุบลคือบัวเขียวบัวปทุมบัวหลวงบัวขาวคือบัวบุญทริกเปรียบเหมือนดอกบัวเขียวบัวหลวงบัวขาวมันเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วตั้งอยู่น้ำไม่เปียกไม่ติดมันได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะพราหมณ์เราเกิดในโลกเจริญในโลกก็จริงแต่เราครอบงำโลกเสียได้แล้วและอยู่ในโลกชนิดที่โลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้ดูอาการที่ว่าเกิดอยู่ในโลกเหมือนบัวเกิดอยู่ในโคลนในน้ำก็โผล่มาจากโคลนจากน้ำได้โดยที่น้ำก็ไม่เปื้อนดอกบัวนั้นพระองค์ก็เกิดในโลกเจริญในโลกแล้วก็ไม่เปื้อนอยู่ในโลกนั้นถ้าเราหลับตาเห็นความงามของดอกบัวที่บานอยู่อย่างไม่เปื้อนด้วยอะไรอะไรแล้วก็พอก็ควรจะเข้าใจความที่พระองค์ตรัสรู้ให้หลุดพ้นออกมาจากโลกหรือจากมลทินของโลกก็จะมีความเบิกบานอย่างไรมีความงามอย่างไรแล้วใครเห็นข้าวจะสะดุดตาหรือสะดุดใจอย่างไร
ทีนี้มีข้อความที่เนื่องกันอยู่ในสูตรเดียวกันนี้คือพราหมณ์นั่นเขาทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เป็นเทวดาหรือพระองค์ก็ตรัสว่าไม่ใช่ถามว่าพระองค์เป็นคนทัพหรือก็ตรัสว่าไม่ใช่เป็นยักษ์หรือก็ตรัสว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์หรือก็ตรัสว่าไม่ใช่แล้วพราหมณ์เขาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเป็นอะไรพระองค์ตรัสว่าอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองเราใดที่ทำให้คนเป็นเทวดาเพราะละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละขาดแล้วถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนงอกไม่ได้อีกต่อไปอาสวะเหล่าใดที่ทำให้เป็นคนทัพเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะยังไม่ละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราก็ละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนไม่งอกได้อีกต่อไปพราหมณ์เอ่ยท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะดังนี้เถิดความเป็นพุทธะนี่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทัพไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าจะเป็นเทวดาเป็นคนทัพเป็นยักษ์เป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นด้วยอาสวะอาสวะคือกิเลสที่สะสมไว้ในสันดานแล้วไหลออกมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกูเป็นอย่างนั้นตัวกูเป็นอย่างนี้ทำแต่มันจะชอบเป็นอะไรคนเรามันไม่เหมือนกันเป็นเทวดาก็ต้องเรียกว่าหลงไหลในกามารมณ์เป็นคนทัพก็เครื่องบำรุงบำเรออย่างอื่นถ้าเป็นยักษ์เนี่ยจะแปลคำนี้ให้สุภาพสักหน่อยก็หลงไหลให้เขานับถือให้เขาบูชาระวังให้ดีพวกอาจารย์ทั้งหลายมันจะเป็นยักษ์เพราะมันต้องการให้คนเขานับถือบูชาแม้แต่สอนลูกเด็กๆเล็กๆมันก็ยังต้องการให้นับถือบูชาคำว่ายักษ์เนี่ยแปลว่าผู้ที่คนอื่นเขานับถือบูชาเพราะว่าเขากลัวยักษ์มันจะกัดเอ้าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยคือธรรมดาสามมันอาบเหงื่อต่างน้ำ มันก็อวดไปตามภาษาที่ว่ามันได้อะไรสักหน่อยทำนองว่ากิ้งก่ามันได้ทองมันก็อวดนี่จะเป็นเทวดาก็ต้องเป็นโดยอาสวะชนิดนั้นจะเป็นคนทัพก็ต้องเป็นโดยอาสวะชนิดนั้นจะเป็นยักษ์ก็ต้องเป็นโดยอาสวะชนิดนั้นจะเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นโดยอาสวะชนิดนั้นทีนี้คำว่าอาสวะนั้นมันแปลว่าบูดเปรี้ยวเพราะการหมักดองอะไรที่เราหมักดองให้มันบูดมันเปรี้ยวนะคำนั้นก็คืออาสวะหรือมันหมักหนองกลัดหนองหนองนั่นก็เรียกว่าอาสวะนี่เป็นต้นมันต้องด้วยอาสวะอย่างหนึ่งคนมันจึงถือว่ากูนี่เป็นอย่างนั้นอาสวะอย่างหนึ่งกูนี่เป็นอย่างนั้นมันเรื่องน่าสังเวชนี่พระองค์เป็นพุทธะคือตื่นเสียแล้วจากหลับคือกิเลสแล้วก็เบิกบานเพราะว่าไม่เปื้อนด้วยอาสวะถ้าเปื้อนด้วยอาสวะมันก็สกปรกเดี๋ยวนี้มันไม่เปื้อนด้วยอาสวะก็เรียกว่ามันเบิกบานสดชื่นแจ่มใสรวมความว่าผู้เบิกบานนี่เป็นผลของความรู้เป็นผลของความหมดกิเลสซึ่งเป็นเหมือนความหลับแล้วก็ได้ตรัสรู้ถึงที่สุดจนเป็นที่พอพระทัยก็เลยเป็นผู้เบิกบานที่เราสวดกันอยู่ทุกวันพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้ช่วยจดจำไอ้ข้อความเหล่านี้ไว้สำหรับทำในใจให้แจ่มแจ้งอยู่ในขณะที่ปากเราพูดออกไปว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยกันทุกคนนี่คือคำอธิบายของคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
ทีนี้เราก็มาถึงหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อว่าพุทโธหน้าที่นี้อาตมาก็ได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าเราจะพิจารณากันในลักษณะเจ็ดประการเสมอไปเป็นพื้นฐานแล้วก็มีอะไรพิเศษบ้างไปกว่านั้นก็ค่อยพูดกันเกี่ยวกับหลักปฏิบัติพื้นฐานทั่วไปคำว่าพุทโธนี่ข้อที่หนึ่งก็ศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธาอันไม่หวั่นไหวโดยเหตุที่พุทโธเป็นคำที่เราออกชื่อพูดกันมากที่สุดแม้ในยามปกติและแม้ในยามที่ผิดปกติต้องถือว่าเป็นความดีพิเศษอะไรอย่างหนึ่งของคนไทยเรา ที่ยึดเอาคำว่าพุทโธนี่เป็นหลักติดอยู่ที่ปากสำหรับพูดติดอยู่ที่ใจสำหรับคิดนึกอาจจะถ่ายรูปแบบนี่มาจากชาวอินเดียก็ได้ซึ่งเขาได้เคยทำอย่างนั้นมาก่อนแล้วก็มาสอนให้เราจนพอเราตกใจอะไรขึ้นมาเราก็ร่ำหาพุทโธพุทโธคือร่ำหาพระพุทธเจ้าให้ช่วยมันจึงติดอยู่ที่ปากทีแรกก็ทำไปดีๆว่าพุทโธด้วยความรู้สึกที่ดีต่อมามันค่อยๆโง่หรือค่อยๆประมาทเข้าจนกลายเป็นแม้เรื่องที่ไม่ควรจะออกอุทานว่าพุทโธมันก็ออกมาเชื่อว่าไอ้คำที่มันเพี้ยนมาพูดกันอยู่ว่าพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็ต้องมาจากพุทโธต่อมาคนสัปปดลบางคนมันว่าพี่โทพี่ทั้งอะไรกันมาอีกไอ้รากเดิมของมันก็ต้องเป็นคำว่าพุทโธเขาทำไว้ดีแล้วไอ้คนปากเสียเหล่านี้มันมาเปลี่ยนเสียให้เป็นคำที่ไม่น่าฟังพุทโธบ้างพี่โทบ้างอะไรบ้างปู่ย่าตายายเขาทำไว้ดีแล้วนั่นพยายามรักษาคำนี้ไว้สำหรับจะออกอุทานมาว่าพุทโธเมื่อกลัวต้องการให้ช่วยหรือเมื่อสลดสังเวชอะไรก็ต้องใช้คำว่าพุทโธคือเรามองเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ออกเสียงออกชื่อเจ้าของผู้สอนคำนี้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าพุทโธพุทโธเมื่อประสบอิทธารมน่ารักน่าพอใจก็พุทโธเขาไว้ก่อนเถอะมันจะไม่ไปหลงบ้าในอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจหรือเมื่ออารมณ์ที่มันไม่น่ารักไม่น่าพอใจเกิดขึ้นก็พุทโธนึกถึงพระองค์ก่อนนี่เรียกว่าเข้าใจคำว่าพุทโธมาอย่างดีที่สุดแล้วก็มาติดอยู่ที่ปากด้วยข้อที่สองว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็คล้ายๆกันมีเวลาสักหน่อยหนึ่งวันหนึ่งก็มีเวลานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำก่อนนอนก็ดีตื่นนอนก็ดีหรือมันมีเหตุการณ์พิเศษอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ดีเป็นข้อที่สามเนี่ยระลึกถึงว่ามีอันตรายนี่ข้อที่สี่น้อมนำเข้ามาสู่ตนคือทำตามพระองค์ในความหมายว่าพุทโธอยู่เสมอคือเราพยายามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถของเราจะทำได้ข้อที่ห้าว่าทำอะไรถามท่านก่อนทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน
ก่อนแต่จะทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก่อนแต่จะพูดอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก่อนแต่จะตัดสินใจอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยแล้วคนนั้นก็จะไม่มีการทำผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่ทำอะไรพลุนพลันอย่างที่ทำกันอยู่โดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้พูดกันลืมพูดจำง่ายๆก็มันสมัยปรมาณูสมัยที่มันบ้าสุดเวียงที่มันเร็วยิ่งกว่าลมพัดมันเร็วเกินไปมันไม่คิดนึกอะไรมันคิดนึกไม่ทันมันก็ทำผิดมากนี่ก็ให้ยึดหลักที่ว่าจะทำจะพูดจะคิดอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเถอะทำอะไรถามท่านก่อนข้อที่6ว่าเมื่อเราทำพลาดไปในเรื่องนี้ให้ละอายให้มากมันมีความเป็นพระน้อยเกินไปมันมีความเป็นสามเณรน้อยเกินไปมีความเป็นอุบาสกน้อยเกินไปมีความเป็นอุบาสิกาน้อยเกินไปจนละอายไม่รู้จะเอาหน้าไปไหว้ที่ไหนถ้าเมื่อล้มเหลวผิดพลาดอะไรก็ขอให้ละอายกันขนาดนี้เดี๋ยวนี้คนมันไม่ละอายเพราะมันถือเสียว่าไม่มีใครมารู้ของเราไอ้ของที่ไม่น่าละอายมันกลับละอายแล้วของที่ไม่น่าละอายไอ้ของที่น่าละอายมันกลับไม่ละอายมันกลับกันอยู่ทีนี้ข้อ7ข้อสุดท้ายที่ว่าตรวจสอบตัวเองในลักษณะสอบไล่หรือประเมินผลอยู่เป็นประจำหรือทุกโอกาสที่ควรจะทดสอบดูวันนี้ได้ทำอะไรผิดความหมายของคำว่าพุทโธบ้างมันโง่กี่ครั้งมันเหมือนกับคนหลับคนละเมอกี่ครั้งแล้วมันห่อเหี่ยวซีดเซียวไม่เป็นที่พอใจตัวเองนะมันกี่ครั้งคือมันไม่เบิกบานเลยเนี่ยคือการประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธคุณที่ว่าพุทโธพุทโธเนี่ยตามหลัก7ประการเป็นปกติทีนี้ก็อยากจะพูดเป็นพิเศษว่าสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้ขอพิเศษสักอย่างว่าจงเจริญสมาธิที่เรียกว่าพุทธานุสติอยู่เป็นประจำในฐานะเป็นอารักขกรรมฐานอารักขกรรมฐานนี่ขอแปลว่ากรรมฐานที่จะรักษาเราและเราจะรักษากรรมฐานเราจะรักษาพุทธานุสติและพุทธานุภาพก็จะรักษาเราการเจริญพุทธานุสติอย่างไรก็มีอยู่แล้วในแบบแผนไปศึกษาดูสรุปใจความสั้นๆว่าเราจงนึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายทั้งปวงว่าจะมีอยู่กี่ร้อยบทพันบทแต่พระพุทธคุณเหล่านั้นจะต้องมาสรุปรวมลงไปได้ในบทว่าพุทโธนั้นเมื่อเราเปล่งเสียงว่าพุทโธก็คือเราเปล่งเสียงพระพุทธคุณทั้งหมดเมื่อเรานึกถึงความหมายของคำว่าพุทโธก็คือเรานึกถึงความหมายของพระพุทธคุณทั้งหมดการที่จะบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธด้วยสติสัมปชัญญะรู้ในความหมายนี่คำเดียวก็ทายได้คือหมายถึงพระพุทธคุณทั้งหมดมันเหลืออยู่แต่เราจะหัดขยายความรู้สึกของเราให้มันกว้างออกไปในตอนแรกๆเราคงขยายได้น้อยมากพูดพุทโธมันก็ได้น้อยมากจะไม่กินไปถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาชนะสัมปันโนก็ได้แต่เมื่อเรา
พยายามอยู่เสมอพยายามอยู่เสมอมันก็ขยายออกไปได้ก็รู้จักคิดรู้จักนึกอยู่เป็นปกติว่าพระคุณทั้งหลายเนี่ยมันเนื่องมาจากความตรัสรู้มันก็เจริญพุทธานุสติโดยบทบริกรรมพุทโธอยู่เป็นประจำนี่คือสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือว่าต้องดีกว่าใช้คำว่าควรมันยังน้อยไปมันใช้คำว่าต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณบทว่าพุทโธที่นี่ก็มาถึงบทช่วยจำเป็นคำกลอนเกี่ยวคำว่าพุทโธโอ้พระองค์ทรงนามโอ้พระองค์ทรงพระนามว่าพุทธะทรงทราบธรรมสัจจะสิ้นทั้งหลายสามารถสั่งสอนสัตว์สะดวกได้ทุกนิกายรู้ระงับดับทุกต้นอีกพุทธะมีอัตถะว่าผู้ตื่นอย่างสดชื่นจากความหลับที่สับสนสามารถปลุกสัตว์ทั้งหลายได้ตื่นจนไม่มืดมนด้วยกิเลสสนิทราอีกพุทธะมีอัตถะว่าเบิกบานเมฆหมอกไม่พ้องผ่านสัตว์นิดหนาแต่สดใสประสบสรรดังจันทราเพ่นนภาสุขใสร้ายมนทิน คำที่ต้องการนะคำต้องการการอธิบายก็พระองค์ทรงพระนามว่าพุทธะทรงทราบธรรมสัจจะสิ้นทั้งหลายคำว่าธรรมสัจจะเคยบรรยายกันแล้วในการบรรยายบางชุดชัดเจนละเอียดแล้วบางคนยังไม่เคยฟัง ในที่นี้ก็บอกใจความตันๆว่าธรรมสัจจะนั่นน่ะคือตัวจริงตัวแท้ของพระธรรมในความหมายหนึ่งหนึ่งตัวจริงตัวแท้ของพระธรรมเฉพาะบทเฉพาะเรื่องไม่ใช่รวมเรียกกันทั้งหมดว่าสัจธรรมนั่นมันเอาเปรียบมันพูดอย่างเอาเปรียบพูดเวียงแหพูดคลุมไปหมดว่าสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวนี้เราจะให้แยกเป็นตัวเป็นบทเป็นเรื่องไปใช้คำใหม่ว่าธรรมสัจจะพระองค์ทรงทราบธรรมสัจจะสิ้นทั้งหลายก็คือทุกแง่ทุกบททุกประเด็นของสิ่งที่เรียกว่าธรรมสามารถสั่งสอนสัตว์สะดวกได้ทุกนิกายรู้ระงับดับทุกตนทุกนิกายเนี่ยคำว่านิกายเป็นคำธรรมดาแปลว่าหมู่หรือพวกสัตว์ทุกนิกายก็คือสัตว์ทุกหมู่ทุกพวกได้รับประโยชน์คือดับทุกแห่งตนได้ที่บทที่ว่าอีกพุทธะมีอัตถะว่าผู้ตื่นอย่างสดชื่นจากความหลับที่สับสนนี่คือกิเลสสนิทราโดยเหตุที่กิเลสมันมีมากความหลับของคนบุตุชนมันก็มีมากชนิดจนสับสนจนถึงกับว่ากิเลสหนึ่งมันมาหลอกกิเลสหนึ่งให้เห็นเป็นของฉลาดไประวังหน่อยมันมีกิเลสอยู่หลายอย่างและกิเลสหนึ่งมันจะช่วยหลอกช่วยแก้ตัวให้กิเลสหนึ่งยินดีรักษากิเลสชนิดนั้นไว้อย่างนี้เราเรียกว่าความหลับที่สับสนความโง่มันช่วยแก้ตัวให้ความโง่ไม่มืดมนด้วยกิเลสสนิทชาพูดแล้วอธิบายแล้วว่าความหลับเดิมนัดของอวิชชาเรียกว่ากิเลสสนิทรา
พระพุทธองค์เบิกบานแก่มใสสดใสเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ดูแล้วสบายใจเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญที่ไม่มีเมฆหมอกนี่พระพุทธคุณบทว่าพุทโธมีความหมายสามนัยยะดังที่กล่าวมานี้เอาทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่9คือบทสุดท้ายบทที่เรียกกันว่าพระคะวาทรงจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดูกันโดยตัวหนังสือก่อนที่มีใช้อยู่ในพระคัมภีร์ทางศาสนาหรือมิใช่ศาสนาก็พบว่ามีคำว่าพระควาก็มีพระควันนะตอการันนี่ก็มีพระควานตอการันก็มีพระควานนอนูสะกดเฉยๆไม่มีตอการันก็มีมันเป็นรูปบาลีบ้างเป็นรูปสันสกฤตบ้างเป็นรูปหนังสือเก่ายุคโบราณบ้างสือใหม่ปัจจุบันบ้างคำว่าพระควานี่มีใช้มากเหลือเกินถ้าตามธรรมดาคำนี้ใช้มากกว่าคำไหนหมดทั้งในฝ่ายพุทธศาสนาและมิใช่พุทธศาสนาพวกที่มีใจพุทธศาสนาหรือกระทั่งมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็เคยใช้คำนี้กันมาแล้วก็ได้เพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นคำว่าพระควานี่ใช้ดื่นไปหมดแม้กระทั่งนอกพุทธศาสนานั่นจึงถือเอาใจความว่าคำนี้เป็นคำสามัญนามคำหนึ่งใช้กับบุคคลสูงสุดในทางคุณธรรมพระฤาษีชั้นเลิศมันก็ถูกเรียกว่าพระควาพระอรหันต์ก็ถูกเรียกว่าพระควาหรือว่าถ้าใครนับถือใครถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าพระควาทั้งที่ว่าเขาจะไม่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นจอมแห่งฤาษีเนี่ยเท่าที่ได้ผ่านตามาในวรรณคดีทั้งหลายโดยเฉพาะที่นอกพุทธศาสนาก็พบว่าเขาใช้คำว่าพระควาพระควันพระควานพระควานะพระควานกันอย่างนี้ทีนี้ดูความหมายของคำนี้ที่ใกล้ชิดกับรูปศัพท์ที่สุดพระควาหรือพระควันแปลว่าผู้มีภักขยะผู้มีภักขยะหรือภักขยธรรมผู้ใดมีภักขยธรรมผู้นั้นชื่อว่าภักขวันหรือภักขวานหรือภักขวาทีนี้ภักขยธรรมนั่นคืออะไรนี่ก็พูดกันไว้มากมายไม่ได้ยุติลงเป็นอันเดียวกันนักแต่ว่าสรุปความแล้วก็พูดได้ตามความรู้สึกคนธรรมดาสามัญไอ้ภักขยธรรมในที่นี้คือความดีนั่นเองความประเสริฐทีนี้ชาวบ้านนั้นมันรู้อะไรต่ำไปนั้นอะไรที่มันว่าดีก็กลายเป็นภักขยธรรมไปหมดเช่นมันมีโชคดีมีวาสนามันก็เอาโชคดีหรือวาสนานั่นแหละเป็นภักขยธรรมอย่างนี้มันเป็นของเด็กเล่นมันเป็นที่หน้าหัวของพระอริยเจ้าเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านก็เอาภักขยธรรมกันที่ความหมดกิเลสไอ้ความดีของพระอริยเจ้าคือความหมดกิเลสแต่ความดีของปุถุชนคือรวยคือสวยคือโชคลาภอะไรก็แล้วแต่นั่นคำนี้เอาใจความโดยสรุปก็ว่าความดีและคนมันจะเอาความดีกันที่ไหนก็ตามใจนั้น
แม้เราจะพูดว่าความประเสริฐมันก็ประเสริฐอยู่ที่สิ่งที่มันชอบมันรักถ้ามันบ้ากามารมณ์กามารมณ์ก็เป็นความดีหรือความประเสริฐคำว่าภักขยธรรมก็เลยปล่อยไว้กว้างๆว่าความดีแล้วก็ระบุความดีที่แท้จริงแล้วก็ที่สูงสุดนั่นเราใช้คำว่าไอ้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีจะได้นั่นแหละคือภักขยธรรมแต่ถ้ามันยังเด็กเกินไปมันก็ไม่มองเห็นอะไรมันนอกจากของกินของเล่นมันดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่พวกหนุ่มสาวบ้ากามารมณ์มันก็กามารมณ์มันดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วมันก็เลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับจนกว่าจะไปถึงความสงบความสงบความไม่มีทุกข์เลยนี่เป็นภักขยธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามภักขวาไปยืมคำโบราณดึกดำบรรพ์มาใช้ในความหมายว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงภักขยธรรมหรือมีภักขยธรรมก็คือความดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีได้ถ้าเราจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนมีโชคดีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ตีความหมายโชคดีเนี่ยให้มันเป็นภาษาธรรมหรือว่ามันสูงขึ้นมาพระพุทธเจ้ามีโชคดีพูดกันอย่างนี้นะท่านก็ประสบความสำเร็จโดยง่ายในการตรัสรู้และการเผยแผ่พระศาสนาของท่านไม่เหมือนกับพระศาสดาบางองค์แห่งบางศาสนาไม่ประสบโชคดีพบแต่ความต่อต้านจนต้องเสียชีวิตลงไปในเวลาอันสั้นเห็นอย่างนี้เราใครจะพูดว่าอย่างไรก็สุดแท้ชาวบ้านทั่วไปเขาก็ต้องพูดว่ามีโชคไม่ดีเต็มไปด้วยการต่อต้านและต้องเสียชีวิตลงไปในเวลาอันสั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นอย่างนั้นทำอะไรมาอย่างเหมือนกับคนโชคดีเรื่อยๆมาแล้วก็อยู่นานจนสิ้นพระชนชีพเมื่อ80ปีก็ต้องถือว่าโชคดีถ้าอยู่นานกว่านั้นคงจะลำบากเพราะคนมันแก่งอมก็ลำบากตายเสียภายใน80ปีก็ดีก็ต้องถือว่าโชคดีเหมือนกันเนี่ยเราตีความหมายกันอย่างนี้ทีนี้ท่านโชคดีแล้วท่านยังสามารถทำให้คนอื่นมีโชคดีที่นั่งอยู่ที่นี่ใครไม่ยอมรับว่าเป็นคนโชคดีที่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าใครไม่ยอมรับอาตมาก็ไม่ต้องพูดด้วยคือถ้าท่านไม่ยอมรับว่ามีโชคดีที่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า นั่นก็เราถือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ได้ทรงกระทำให้คนอื่นมีโชคดีเหมือนกับท่านจะได้มีโอกาสได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นเมื่อท่านได้ประกาศพระศาสนาของท่านแก่คนที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยแล้วก็มีคนทำตามท่านแล้วก็มีโชคดีเหมือนท่านอย่างแน่นอนที่สุดว่าจะมีโชคดีเหมือนท่านเพราะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้เนี่ยความหมายคำว่าภักขวามีความดีมีความประเสริฐสุดมีโชคดีก็ใช่ได้ที่พูดเป็นภาษาธรรมดาเอาเปรียบสักหน่อยก็จะพูดว่าคนที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีชอบไหมใครชอบไหมจะพูดอย่างนี้คนที่สมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีนั่นแหละคือภควาเรากล้ายกตัวเองเป็นภควาตัวน้อยๆอย่างนี้อย
ย่าโง่อย่ากลัวมันมากเกินไปถ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระควาแล้วก็เป็นลูกพระควาตัวน้อยๆโดยพยายามที่จะมีสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีเหมือนพระพุทธเจ้านี่มันพูดอย่างภาษาสากลกลางตามธรรมชาติว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีคืออะไรก็ไปว่าเอาเองถ้ามีแล้วก็เนี่ยคือพระควาและความนิยมอันนี้หรือความหมายอันนี้เขาใช้กันมาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเราก็อยากจะถือว่าหรืออยากจะเชื่อว่าพอมนุษย์เริ่มมีสติปัญญาขึ้นมาบ้างในโลกนี้ก็มีมนุษย์คนหนึ่งหรือพวกหนึ่งเขาคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีทั้งที่เขายังไม่รู้ว่าคืออะไรพอเขาเริ่มรู้จักคำว่าดีหรือดีเนี่ยยึดมั่นในความดีขึ้นมาแล้วเขาก็วาดภาพล่วงหน้าไว้เลยว่ามันมีสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีและคำนั้นถ้าเป็นภาษาบาลีหรือภาษาอินเดียสมัยโน้นก็คือคำที่เดี๋ยวนี้เรียกกันว่าภักขยธรรมภักขยธรรมก็ได้ภักขยธรรมก็ได้ออกเสียงสั้นๆก็ได้ออกเสียงยาวๆก็ได้ผู้ใดมีภักขยะผู้นั้นชื่อว่าภควากระทั่งวันนี้นะคนก็ใช้กันอยู่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีมันต้องการกันทุกคนไอ้สิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะมีแต่มันให้ความหมายต่างๆกันแล้วความหมายนี้ก็เปลี่ยนไปตามความฉลาดของเขาที่มันเพิ่มขึ้นคอยถือว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนหวังที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็ยังไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั้นมันวิ่งหนีไปเรื่อยตามมันไม่ค่อยทันทีแรกเราคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวก็มาพบว่าอ้าวมันยังไม่ใช่ก็ติดตามต่อไปอีกก็อาจจะถึงที่สุดที่เป็นที่พอใจว่านี่พอนี่หยุดนี่ที่สุดนั่นคือภักขยธรรมตามความหมายของคำว่าภควาภควันเนื่องจากพระพุทธคุณข้อนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรนักเป็นเพียงคำสรุปความตามที่ได้ใช้มาในภาษาโบราณจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ความดีที่มนุษย์ควรจะมีให้ถึงที่สุดนี้เรียกว่าภักขยธรรมแล้วก็ต้องมีให้ถูกต้องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เราจะแยกดู7ประการตามเคยข้อที่หนึ่งศึกษาเข้าใจจนเกิดอเวจจัปปสัทธาคือศรัทธาที่มันไม่หวั่นไหวได้ต่อไปในบุคคลที่เรียกว่าพระควาฉะนั้นเราอย่าไปเอาพระควาที่ฤาษีชีไพรนอกศาสนาเอาพระควาที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้อยู่ที่สติปัญญาของเราจะมองพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ให้ซึ้งถึงที่สุดจนพบภักขยธรรมของท่านเราก็จะเกิดอเวจจัปปสัทธาในพระภควา ข้อที่สองที่ว่าให้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำตลอดการโดยการนี่ดูมันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งแล้วสำหรับมนุษย์จะนึกถึงแต่สิ่งที่ตัวคิดว่าดีลูกดีเมียดีผัวดีเงินดีอะไรดีมันทำไมหายใจออกไปดีๆอย่างนั้นนะ
ดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนกันสักหน่อยว่าให้ความดีที่มันจริงกว่านั้นคือพรรคธรรมนี่ก็ระลึกถึงในความดีที่แท้จริงที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้อยู่เป็นประจำนึกถึงอยู่ตลอดเวลาที่ควรระลึกแล้วมันก็ควรจะเป็นการซักฟอกไอ้สิ่งที่ตัวคิดว่าดีนี่มันดีจริงยิ่งขึ้นทุกทีอย่าระลึกเปล่าๆนี่ข้อที่3ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่อเรามีความรู้สึกคลาดกลัวเพราะอันตรายภายนอกก็ดีภายในเช่นความตายก็ดีก็ระลึกนึกถึงพระควาคือท่านดีจนความตายไม่มีความหมายความตายนี่คือธรรมดาที่สุดถ้าคนมันเห็นเป็นผิดธรรมดาแล้วมันก็กลัวผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องก็ไม่กลัวอะไรพระพักควาที่แท้จริงก็ไม่กลัวอะไรมันกลายเป็นอยู่เนื้อความกลัวเนื้อความมีตัวตนก็ไม่มีอันตรายไม่มีผู้ที่จะรับอันตรายมีแต่จิตที่กลัวไม่เป็นจิตที่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่ได้นั่นคือพระพักควาจะเอาพักความาใส่ในใจของเราหรือจำใจของเราให้เป็นพระพักควาเสียเองความหมายก็พอๆกันข้อ ที่4ที่ว่าทำตามท่านคือเอาน้อมเอาพระคุณว่าพักควาเข้ามาใส่ในตนจนไหว้ตัวเองได้ว่าในเรานี่มันเต็มไปด้วยพระควาหรือว่าธรรมะที่ทำความเป็นพระควาเราเลื่อนชั้นแห่งความดีให้ดีจริงดีแท้ยิ่งขึ้นมาแล้วเราจัดให้มีความดีจริงดีแท้นี่อยู่ในตัวเรื่อยขึ้นมาเรียกว่าน้อมเข้ามาสู่ตนเลื่อนชั้นจากเป็นลูกเด็กๆขึ้นมาเป็นถึงเด็กโตคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเฒ่าหรือคนที่รู้จักโลกดีถึงที่สุดนี่ให้พักควาเจริญงอกงามข้อที่5ว่าทำอะไรถามท่านก่อนเนี่ยก็เหมือนกับคำอธิบายข้อที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้นทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก็คือนึกถึงพระพักควาก่อนแต่เดี๋ยวนี้พักความีความหมายว่าดีทีแล้วก็นึกถึงก่อนว่าที่ทำนี่มันจะดีหรือจะไม่ดีที่กำลังจะทำจะพูดจะคิดเนี่ยมันจะดีหรือจะไม่ดีให้สติมันมาก่อนนึกถึงคำว่าดีในความหมายของคำว่าพักควาข้อที่6ให้ละอายเมื่อพลาดพลั้งหรือล้มเหลวว่าเรามันเป็นสาวกของพักควาน้อยเกินไปหรือช่างไม่มีความเป็นพักควาในเราเสียเลยก็ละอายสุดที่จะละอายได้ที่ข้อที่7ให้ประเมินผลหรือสอบไล่ตัวเองเกี่ยวกับข้อนี้อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มันมีดีไหมมีดีอะไรบ้างไหมมีดีสมกับที่เป็นสาวกของพระพักควาไหมอย่างนี้เป็นต้น และมีข้อปฏิบัติที่ต้องผนวกเข้ามาอีกสักประการหนึ่งจาก7ประการนั้นว่าจะเป็นคนดี
ตามความหมายของคำว่าพระควาคือเป็นคนดีที่ไม่ติดดีไม่บ้าดีไม่เมาดีเหมือนพระบาลีที่ได้เอามากล่าวเมื่อตะกี้นี้เรื่องพรหมสัจจะพรหมนัสสัจพรหมนัสสัจจะเนี่ยรู้อะไรแล้วก็ไม่ใช่รู้เพื่อว่ากูจะดีเพราะรู้ข้อนั้นแต่ว่ารู้เพื่อจะปฏิบัติให้มันเป็นอย่างนั้นนี่คือว่าเป็นคนดีตามแบบของพระควาแล้วก็จะไม่ติดดีไม่บ้าดีไม่เมาดีเหมือนคนเดี๋ยวนี้ซึ่งมีแต่เรื่องที่กระทบกระทั่งกันเรื่อยเพราะบ้าดีหรือเมาดีนี่ข้อปฏิบัติข้อพิเศษเกี่ยวกับคำว่าพระควาทีนี้ก็มาถึงบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณว่าพระควาโอ้พระองค์ทรงนามพระควาเพราะนันหนาด้วยภักขยธรรมของคือความดีมีอยู่ทุกหมู่กองไม่มีพร่องมีเปลี่ยนเสถียรธรรมอันหนึ่งพระองค์ทรงนามพระควาจำแนกธรรมแก่ประชาเพื่ออุปถัมภ์ให้หมู่สัตว์หักวัดแห่งวงกรรมไม่ชักนำพบใหม่ให้ติดตามหนึ่งพระองค์ทรงนามพระควาที่คบหาแห่งสัตว์ในภพสามได้เป็นที่พึ่งพาพยายามมีโชคงามตามพระองค์ทรงชักจูงคำเข้าใจยากก็คือคำว่าภักขยธรรมของภักขยธรรมเข้าใจแล้วอธิบายแล้วของคือทั้งหมดทั้งสิ้นนันหนามาครับว่ามันหนาอย่างแท้จริงมันเต็มที่ภาษาไทยเคยใช้คำว่านันหนาหรือหนานันนันหนาแน่นแน่นไม่ใช่หนาหลวมหลวมความดีที่มีอยู่ทุกหมู่กองสัมผัสมันพาไปคือความดีทุกชนิดทุกหมู่กองไม่มีพร่องมีเปลี่ยนเสถียรธรรมเสถียรธรรมแปลว่าเป็นธรรมที่ตั้งมั่นไม่พร่องและไม่เปลี่ยนแปลงพระคธรรมทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้คือไม่พร่องไม่เปลี่ยนนี่ทรงแสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่ออุปถัมภ์สัตว์นั้นๆให้หมู่สัตว์หักวัดแห่งวงกรรมวัดคือวัตตะให้หมู่สัตว์หักวัตตะแห่งวงกรรมวงกรรมนี่คือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมให้เกิดผลกรรมผลกรรมทำให้เกิดกิเลสนี่ขอเรียกว่าวงกรรมมันเสียทีที่มันจะเป็นวงกลมแล้วหมุนนี่ให้หักเสียอย่าให้มันหมุนได้หักกงล้อแห่งกรรมอย่าให้มันหมุนได้นี่ก็เป็นคำที่ใช้ในพระพุทธศาสนากรรมขยะปัตโตถึงแล้วถึงความสิ้นไปแห่งกรรมนี่จะถึงซึ่งความสิ้นแห่งกรรมก็เพราะว่าเขาหักวงล้อแห่งกรรมเสียได้ไอ้จุดที่ควรมุ่งเข้าไปทำลายนั่นก็คือกิเลสมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งวงล้อของกรรมทำลายกิเลสได้ก็ไม่มีกรรมก็ไม่เป็นกรรมทำอะไรก็ไม่เป็นกรรมกรรมที่ทำแล้วก็เป็นอันยกเลิกไปไม่ถูก
แก่จิตใจของบุคคลนั้นแม้ว่าจะถูกแก่ร่างกายของบุคคลนั้นก็ไม่ถูกแก่จิตใจของบุคคลนั้นพูดโดยภาษาชาวบ้านก็เช่นว่าพระองคุลิมานไม่รับผลกรรมโดยจิตใจต่อไปแต่ว่าชาวบ้านก็ยังขว้างก้อนอิฐก้อนหินไปที่ท่านอยู่บ่อยๆเพราะว่าท่านเคยเป็นโจรนี่เป็นต้นเดี๋ยวนี้ในจิตใจแท้ๆนั้นมันไม่มีกรรมมันสิ้นไปแห่งกรรมเพราะว่ากรรมใหม่ก็ไม่มีกรรมเก่าก็เป็นอันเพิกถอนพระองค์ทรงนามพระควาที่คบหาแห่งสัตว์ในภพสามนี่หมายความว่าสัตว์ในทั้งสามภพมันอยู่ในกองทุกข์มันควรจะไปคบหาสมาคมส่องเสพกับพระองค์เพื่อจะได้พบหนทางแห่งความทุกข์แห่งความดับทุกข์ที่ได้พระองค์เป็นที่พึ่งพาฮะมันก็จะเป็นผู้มีโชคดีตามที่พระองค์ทรงชักจูงนี่คือคำบรรยายแห่งพระพุทธคุณบทสุดท้ายคือคำว่าพระควาเดี๋ยวนี้เราก็มาถึงบทสุดท้ายของพุทธนวาหรคุณคือพระพุทธคุณ9ในที่บางแห่งเรียกว่าพุทธหรคุณก็มีนะไม่ทราบว่าเขาจะอาศัยหลักอะไรบางท่านเห็นว่าพุทธอรหคุณก็มีพุทธนวารหคุณก็มีอาตมานี่ชอบจะพูดว่าพุทธนวาหรคุณแล้วว่าคุณของพระอรหันต์9อย่างที่จะนำมาพูดกันนี่คอยทบทวนว่าเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดเป็นบทสุดท้ายแล้วเราถือกันว่าพระพุทธคุณมี9บทเมื่อได้สอบสวนดูดีแล้วก็พบว่าไม่เคยพบในพระบาลีหรือในพระพุทธภาษิตที่เรียกบท9บทนี้ว่าพุทธคุณแล้วก็ไม่เคยพบที่พระองค์ตรัสคำว่า9เนี่ยเราว่าเองไอ้คำเหล่านี้เป็นบทสำหรับระลึกเมื่อจะระลึกถึงพระองค์ขอให้ระลึกอย่างนี้ที่เรามานับกันเองเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะนับได้9ก็เรียกว่าพระพุทธคุณ9เราก็พอใจเราก็มองเห็นว่าควรจะกล่าวอย่างนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ตามพระบาลีพระพุทธภาษิตไม่เคยพบคำว่าพระพุทธคุณแล้วก็ไม่เคยนับว่า9เรามานับเองเราอยากจะนับใครจะว่าอะไรแต่มันก็มีข้อขัดแย้งอยู่หน่อยหนึ่งว่าบทว่าอรหังนี่มันเป็นบททั่วไปใช่แก่พระอรหันต์ธรรมดาสามัญก็ได้ถ้าจะให้เล็งถึงพระพุทธองค์โดยเฉพาะเราจะต้องนับว่าอรหังสัมมาสัมพุทธโธสองบทนี้เข้าเป็นบทเดียวกันเสียถ้าอย่างนี้แล้วพระพุทธคุณจะเหลือ8เพื่อนก็ไม่ยอมอีกเอ้าก็ทิ้งไว้9 เมื่อศึกษาโดยหลักธรรมะแล้วสำหรับพระพุทธเจ้าเรียกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธสำหรับพระอรหันต์ธรรมดาสาวกนั้นเรียกว่าอรหังขีณาสโวจึงเห็นได้ว่าคำว่าอรหังนี้เป็นกลางกลางหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้หมายถึงพระอรหันตสาวกทั่วไปก็ได้ถ้าเอาคำนี้ไปพ่วงกันเสียกับคำว่าสัมมาสัมพุทโธมันก็ขาดไป1พระพุทธคุณก็จะเหลือ8แต่ดูก็มีเหตุผลดี เป็นนั้นว่าไม่ต้องเถียงกันในเรื่องนี้
แล้วอาตมาก็ไม่ได้มุ่งหมายจะยกเลิกคำว่า9แล้วมาถือเอาเพียง8เพียงแต่บอกให้ฟังว่าเมื่อวินิจฉัยดูแล้วมันส่อลักษณะอย่างนี้สำหรับคำว่าคุณเรามันเรียกเอาเองพระบาลีนั่นเป็นเพียงลักษณะสำหรับให้ระลึกให้ระลึกโดยนัยยะอย่างนี้ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงว่าพระพุทธคุณทั้ง9นี้4บทแรกนี่เห็นได้ชัดว่าเล็งถึงส่วนพระองค์ที่3บทต่อมาคือคำว่าโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทมนุสสานังนี่มันเล็งถึงผู้อื่นมันไปเกี่ยวกับสัตว์โลกที่สองบทสุดท้ายคือพระควาพุทโธพระควานี่เกี่ยวพันกันทั้งสองฝ่ายคือพระองค์ต้องเป็นอย่างนั้นซะก่อนแล้วจึงจะไปช่วยคนอื่นได้หรือว่าในคราวเดียวกันต้องทำทั้งสองอย่างเช่นเป็นผู้รู้แล้วก็สอนเป็นผู้ตื่นแล้วก็ปลุกเป็นผู้เบิกบานแล้วก็จูงคนได้พระควาก็เหมือนกันเป็นผู้จำแนกแจกธรรมให้คนเขาได้รับพระธรรมเพราะพระองค์มีพระธรรมจึงสามารถจะจำแนกแจกธรรมถ้าถือตามหลักนี้ก็เราได้พระพุทธคุณทั้ง9นี้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกมี4บทคืออรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนสัมปันโนสุขะโตมีพระพุทธคุณของพระองค์นี่กลุ่มที่2 3บทโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทมนุสสานังนี่เกี่ยวกับสัตว์โลกกลุ่มที่3 2บทท้ายว่าพุทโธพระควานี่มีความหมายคู่กันไปควบคู่กันไปจงไปหลับตามองให้เห็นชัดว่าเรากำลังเอ่ยถึงพระพุทธคุณกลุ่มไหนแล้วให้ตาข้างในมันมองเห็นชัดว่าเป็นพระพุทธคุณกลุ่มนั้นเราจะได้ทำสติสัมปชัญญะถูกต้องว่าเรากำลังพูดกำลังนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่านึกถึงสัตว์โลกที่ต้องรับความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าหรือว่าเราได้นึกถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสัตว์โลกกับพระพุทธเจ้าถ้าทำได้ดังนี้เราก็จะมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นมีความเอ็นดูกรุณาในสัตว์โลกยิ่งขึ้นเราก็จะเป็นสาวกที่ดีมีพระคุณของพระพุทธองค์อยู่กันเนื้อกับตัวสำหรับคุ้มครองบ้างสำหรับทำความเจริญบ้างสำหรับช่วยเหลือผู้อื่นบ้างเนี่ยพุทธนวาหะระคุณทั้ง9บทมีอธิบายโดยย่อโดยการบรรยาย3ครั้ง ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วจะได้บรรยายพระพุทธคุณชุดอื่นต่อลำดับจากนี้ในการบรรยายครั้งต่อไปวันนี้ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดคณะสาธยายบทพระธรรมซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เราปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบริษัทให้เข้มแข็งให้ก้าวหน้ากว่าที่แล้วมาด้วยกันทุกคนเธอ